ัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการนิทาครูกรุ๊ปตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้เราของความอร่อยค่ะครับพี่พอดคะครับไอเดียมีเรื่องปรึกษาหน่อยค่ะพี่พอดนี่ปรึกษาได้ทุกปัญหาครับผมมีอะไรบ้างอ่ะคือไอเดียมีนัดไปปิกนิกกับเพื่อนวันพรุ่งนี้ค่ะก็ดีนี่ค่ะปิกนิกทำไมอ่ะปัญหาก็คือไอเดียไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปกินระหว่างปิกนิกดีค่ะหมูกระทะเลยเอาไปปิกนิกที่สวนสาธารณะเนี่ยนะคะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มโอ๊ยใครจะไปแบกหม้อจิ้มจุ่มไปล่ะคะแหมพอล้อเล่นจริงถ้าจะไปปิกนิกแล้วก็น่าจะเอาแบบว่าข้าวกล่องเซตไปไหมอืมค่ะดีเหมือนกันนะคะว่าแต่เราจะทำแบบไหนดีคะไม่ยากเลยครับข้าวกล่องก็ต้องเป็นเมนูที่เราทำวันนี้ครับเมนูสโนว์ปี้ลันเซตโอ้โหแค่ชื่อก็น่าทานแล้วนะคะไอเดียอยากทำแล้วใช่ไหมครับอยากทำมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูพร้อมๆเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะแค่ฟังชื่อก็น่ากินมากๆแล้วถ้างั้นก่อนที่จะลงมือทำกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสไก่แล้วก็เอาไก่เข้าไปอบกันนะคะอันดับแรกนะคะใส่เกลือก่อนเลยค่ะ1หยิบมือค่ะโรยให้ทั่วเลยใช่ค่ะใหญ่ๆหน่อยลูกอ่ะขออีกสักทีนึงโอเคอ่ะแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่ผงฟูนะคะครึ่งช้อนชาอันนี้ก็ตักแล้วก็โรยๆเหมือนกันค่ะโอเคค่ะคราวนี้เราก็จะใช้ช้อนคลุกให้เข้ากันนะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่ถาดอบนะคะครับผมเราต้องเอาเข้าไปอบนานแค่ไหนครับ190องศานะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะใช่ค่ะประมาณ 15-20 นาทีใช่แล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เข้าอบเลยนะคะครับจากนั้นระหว่างรอนะคะเราจะมาทำไข่ม้วนกันนะคะครับผมอันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะให้ตอกไข่ก่อนเนาะครับใครตอกพี่อาพี่พอตอกแล้วกันครับเคาะที่บอดก็ได้ครับอย่าเคาะที่หัวนะครับโอเคค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยนมนะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยคือตวงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตวงมาแล้วเรียบร้อยครับใส่โชยุค่ะ1ช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยค่ะโอเคค่ะโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาตั้งเตานะคะแล้วก็ม้วนไข่กันครับอันนี้ทาน้ำมันไว้แล้วนิดหน่อยนะคะ
ค่อนข้างเข้มเลยนะคะครับรสชาติเข้มข้นค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้ร้อนสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราเทเนี่ยนะคะเทได้เลยค่ะหมดเลยค่ะใช่หมดเลยก็จะจัดจัดครับผมย้ายมาใส่ในถาดในเขียงของเรานะคะโอเคเดี๋ยวพักให้เขาเย็นสักหน่อยนะคะครับถ้างั้นก่อนที่เราจะมาหั่นกันเนี่ยเราคงต้องพักกันทำหั่นสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนของเราพร้อมแล้วที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะครับในช่วงบิตเติ้ลโทค่ะครับช่วงลิตเติ้ลโทคำถามมัดปี๊ดคืออะไรลิตเติ้ลโพในวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนเซนต์แมรี่เพื่อมาลองสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆในหัวข้อต่างๆและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราเด็กๆที่นี่จะคิดว่ามัดปี๊ดคืออะไรกันนะชื่อบะหมี่มะปางนี่คือผลไม้ครับคล้ายๆมะเฟืองครับน่าจะคล้ายมะเฟืองเหมือนกันค่ะน้ำตาลครับ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 แม่เรียกว่าหลากหลายคำตอบกันน่าดูเลยครับว่าแต่จริงๆแล้วมะปี๊ดคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดหรือเปล่ามะปี๊ดหรืออีกชื่อหนึ่งที่น่าจะได้ยินบ่อยก็คือส้มจี๊ดนั่นเองครับมะปี๊ดหรือส้มจี๊ดว่ากันว่ามีต้นกำเนิดในประเทศจีนแล้วจึงแพร่กระจายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียฮาวายและอเมริกาโดยมะปี๊ดมีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กออกดอกตลอดปีมีดอกเดี่ยวสีขาวผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีส้มอมเขียวน้ำเยอะรสเปรี้ยวจัดใช้ปรุงรสน้ำพริกเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับน้ำผลไม้ครับกลับพบกันเราอีกครั้งนะครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่สองค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันต่อครับเชฟเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวซอสสำหรับคลุกไก่นะคะแล้วก็ทำข้าวเป็นหน้าสนุปปี้นะคะโอเคครับอันดับแรกก็เดี๋ยวมาตวงของสำหรับทำซอสกันเลยนะคะครับใส่นี่ค่ะโชยุนะคะ1ช้อนชาอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะอันนี้น้ำมันงานะคะครึ่งช้อนชาครึ่งนึงสีฟ้าค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะอันนี้หมดเลยค่ะอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาเคี่ยวนะคะเรา
ระหว่างที่เราเคี่ยวนะคะเราก็จะมาทำหน้าสนุกปี้กันนะคะอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะเราจะมาบีบให้เขาเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะน้องไอเดียได้เลยโอเคค่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะหน้าตาเขาด้วยสาหร่ายนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหูของเขาค่ะติดตรงนี้เลยนะอันใหญ่ๆกับนี่ค่ะนี่นะคะใช่ค่ะแล้วก็จมูกของเขาเล็กๆตรงนี้นะคะยิ้มๆหน่อยค่ะโค้งๆหน่อยกระทำมาหน่อยนะคะโอเคแล้วก็มาติดงาเป็นตาของเขา1เม็ดค่ะใส่แก้มให้เขานะคะด้วยนี่ค่ะซอสมะเขือเทศอ่ะเบาๆตรงนี้นะคะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเบาๆเล็กๆโอเคโอเคค่ะได้ได้ได้โอเคค่ะไปแล้วฝั่งนั้นเดือดหรือยังคะเดือดเรียบอ้าวโอเคเสร็จปุ๊บก็มาเรียงผักดีกว่าค่ะบรอกโคลี่เลยอ่ะใส่ข้างบนก็ได้นะคะชิดๆกันตั้งขึ้นปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ที่สุกแล้วนะคะมาคลุกกับซอสคลุกในหม้อนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะหั่นประมาณ3ชิ้นนะคะครับแล้วเราก็จะเอาไปจัดไว้ข้างๆกับมะเขือเทศแล้วกันนะคะเราก็จะย้ายสมูทตี้ไปด้วยดีให้ไหมย้ายขึ้นข้างบนดีโอเคค่ะคราวนี้เราก็เอาไก่นะคะมาใส่ในช่องว่างได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันชัดๆดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะน่ารักน่าทานขนาดไหนนะคะนี่เลย
ซิตค่ะเป็นไงคะไอเดียพร้อมจะไปปิกนิกได้หรือเปล่าได้เลยค่ะแต่ไอเดียอยากกินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวได้กินแน่นอนค่ะแต่เป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณเชฟเปี้ยวมากๆนะคะที่มาสอนเราทำเมนูแบบนี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วสำหรับตอนนี้นะคะความรู้รอบครัวดีๆก็รอบรับทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วง Cooking Tips ค่ะครับช่วง Cooking Tips พอสใครมาหน้าบ้านอ่ะพี่ได้ยินเสียงเหมือนคุณแม่คุยกับใครอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันครับพี่เพิร์ทพอสดูการ์ตูนอยู่สนุกมากเลยครับพี่เพิร์ทมาดูด้วยกันไหมล่ะครับพี่ว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าใครมาหน้าบ้านเอ๊ะหรือว่าจะเป็นน้องไอเดียนะจริงเหรอครับพี่เพิร์ทลองพอสดูอ้าวเด็กๆมาพอดีเลยมาสวัสดีป้าสร้อยหน่อยเร็ววันนี้ป้าสร้อยเอาปลาสดๆมาฝากเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับป้าสร้อยอาหารเย็นเนี้ยต้องอร่อยมากแน่ๆเลยล่ะครับป้าต้องไปก่อนนะจะต้องไปทำกับข้าวให้ลุงอีกนะขอบคุณครับป้าสร้อยแม่ครับเพิร์ทเห็นปลาสดๆแบบนี้แล้วเพิร์ทอยากกินปลาสามรสจังเลยครับ ได้สิจ๊ะเดี๋ยวแม่ทำให้ทานนะจ๊ะเด็กๆงั้นเดี๋ยวพ่อช่วยแม่เตรียมของนะครับพ่อไม่อยากคอยเกล็ดปลาเลยพ่อทำไม่เป็นน่ะพ่อเตรียมของเสร็จแล้วมาหาแม่นะจ๊ะได้เลยครับแม่วิธีทำง่ายๆเลยจ้านำน้ำส้มสายชูราดที่ตัวปลาให้ทั่วจากนั้นนำปลาไปขอดเกล็ดแล้วเด็กๆจะเห็นได้ว่าเกล็ดของปลาหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเพราะฤทธิ์ความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูจะช่วยให้เกล็ดปลาหลุดออกจ้าอ๋อออกง่ายจริงๆด้วยล่ะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะเตรียมตัวไปปิกนิกเรียบร้อยยังคะไอเดียเตรียมพร้อมแล้วค่ะเนี่ยไอเดียจดวิธีการทำสนุปปี้ลันเซ็ตไว้ทุกขั้นตอนเลยนะคะดีมากเลยครับพรุ่งนี้ไปเนี่ยรับรองว่าเพื่อนจะมาลุมถ่ายรูปเข้ากล่องไอเดียแน่ๆโอ้โหอยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆจังเลยนะคะดูใจร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยยังไงพรุ่งนี้พอเสร็จแล้วถ่ายรูปมาอวดด้วยนะได้เลยค่ะพี่พอสแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาเราสองคนแล้วนะครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ในรายการเด็กครูปุ๊กตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากของความอร่อยค่ะตามวันเวลาและช่องทางการออกอากาศได้ขึ้นในด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายทำไมต้องใส่หนูด้วยคะมันจะด้วยขอโทษค่ะมันจะได้ลดนุ่มนวลขึ้นนะคะว่าตอนนี้เพื่อนของเราพร้อมแล้วครับที่จะมาแสดงเพลงเราพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งนะครับสามคนโอ้ยอะไรวะเนี่ยจิ้มจุ่มแล้วกันจิ้มจุ่มโอ้ยใครจะไปแบบว่าจิ้มจุ่มไปล่ะคะตัว